ากความนิยมในเรื่องการออกกำลังกายที่มีมากขึ้นในปัจจุบันนับได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับสุขภาพและร่างกายอย่างไรก็ดีก่อนที่จะออกกำลังกายเราควรที่จะตรวจสอบประสิทธิภาพและความพร้อมของร่างกายของเราให้อยู่ในสภาวะสมบูรณ์ที่สุดเพื่อความปลอดภัยในการออกกำลังกายและเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปจากข่าวตามสื่อต่างๆเราพบว่ามีนักกีฬาได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและต้องพักเป็นระยะเวลานานบางคนไม่สามารถกลับมาเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายได้อีกหรือร้ายแรงสุดถึงขั้นเสียชีวิตจากการเล่นกีฬาสาเหตุหลักคือประสิทธิภาพและความพร้อมของร่างกายอาจจะไม่สมบูรณ์เพียงพอกับกีฬาชนิดนั้นๆโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาได้ตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดกับประชาชนทั่วไปที่หันมาสนใจการออกกำลังกายเนื่องจากสภาวะร่างกายของประชาชนทั่วไปไม่เหมือนนักกีฬาที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างยาวนานเราจึงได้ก่อกำเนิดศูนย์การดูแลร่างกายประชาชนทั่วไปเพื่อให้พร้อมสำหรับการออกกำลังกายทุกรูปแบบภายใต้ชื่อIntelligent Sport Medicine Center หรือ ISMC ซึ่งภายในศูนย์นี้จะประกอบไปด้วย 1. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นและข้อเพื่อการกีฬาหรือ Sport Orthopedic ภายใต้การออกกำลังกายระบบกระดูกและกล้ามเนื้อจะได้รับแรงกระแทกสูงสุดเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือพิการได้มากที่สุด2. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบหัวใจและหลอดเลือดเพื่อการกีฬาหรือ Sport Cardiologist เป็นเรื่องที่มีความสำคัญสูงสุดต่อชีวิตเนื่องจากขณะออกกำลังกายระบบไหลเวียนโลหิตซึ่งประกอบไปด้วยหัวใจและเส้นเลือดจะทำงานหนักมากที่สุดความดันโลหิตอาจจะสูงกว่า250มิลลิเมตรประหลอดหากเกิดภาวะหยุดการทำงานอย่างเฉียบพลันจะทำให้เสียชีวิตทันที3. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ป้องกัน Occupational Medicine and Anti-Aging เวชศาสตร์ป้องกันและฟื้นฟูจะดูแลเรื่องการเผาผลาญสารอาหารและพลังงานที่สูญเสียไปจากร่างกายขณะออกกำลังกายความสำคัญของความสมดุลของเคมีในร่างกายเพื่อให้อวัยวะต่างๆในร่างกายสามารถทำงานตอบสนองภาวะออกกำลังกายได้อย่างเหมาะสม4. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเพื่อการกีฬาหรือ Mental Health นักกีฬาระดับโลกทุกๆรายจะมีนักจิตวิทยาหรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาประจำตัวแต่ละบุคคลซึ่งในบ้านเราอาจจะยังไม่ได้รับความสนใจเท่าใดนักแต่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาจะเป็นผู้กระตุ้นให้เรามีระเบียบวินัยในการออกกำลังกายได้อย่างสม่ำเสมอ 5. นักกายภาพบำบัดเพื่อการกีฬาหรือ Sport Rehabilitation การออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาแต่ละประเภทจะมีการใช้กล้ามเนื้อที่ไม่เหมือนกันการบาดเจ็บต้องได้รับการรักษาฟื้นฟูจำเป็นต้องได้ผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริงเป็นผู้ดูแลเพื่อให้ร่างกายของเราปลอดภัยสูงสุด 6. นักโภชนาการเพื่อการกีฬาหรือ Sport Nutritionistถือเป็นขุมกำลังที่สำคัญในการออกกำลังกายโดยเฉพาะนักกีฬาที่ต้องใช้พลังงานอย่างมากจำเป็นต้องได้รับการดูแลเพื่อให้ร่างกายมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายผู้เชี่ยวชาญของเราทั้ง6สาขาวิชาชีพจะเป็นที่ปรึกษาในทุกๆด้านให้กับทั้งตัวนักกีฬาหรือประชาชนที่สนใจออกกำลังกายโดยทั่วๆไปแต่อย่างไรก็ดีเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อทุกท่านไปออกกำลังกายแล้วร่างกายจะไม่ได้รับบาดเจ็บไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือรุนแรงเพราะวัตถุประสงค์ของการออกกำลังกายของทุกคนคือต้องการสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรงซึ่งจะนำไปสู่ประสิทธิภาพในการทำงานการดำรงชีวิตที่ดีมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้กับสังคมด้วยความปรารถนาดีจาก Intelligent Sport Medicine Center by สมิติเวชศรีราชา Hospital ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา